นับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ผมก้องคาเคซี่ครับวันนี้ครับในช่วงของเคซี่จิมคาน่าครับเราอยู่ที่สนามราชมังกีฬาสถานครับสถานที่นี้นะครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วครับมีการแข่งขันสลาลอมเกิดขึ้นที่นี่นะครับแล้ววันนี้ครับมีรายการแข่งขันที่ย้อนประวัติศาสตร์ครับในรอบ40ปีครับจัดการแข่งขันสลาลอมเกิดขึ้นครับชื่อในรายการสลาลอมทริกครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆครับไปดูการแข่งขันสลาลอมทริกครับว่าจะสนุกและมันแค่ไหนครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันมาดใหม่มาเป็นผู้อำนวยการของงานสลาลอมทริกนะฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่จัดงานนี้จัดที่สนามกีฬาหัวหมากซึ่งสนามกีฬาหัวหมากมีตำนานเราเลือกมาที่นี่นะครับและเราตำนานนั้นก็คือคนนี้เลยครับป๋ามนัสหอมสุวรรณสวัสดีครับผมมนัสหอมสุวรรณครับครับป๋าเคยแข่งที่นี่มาตั้งแต่สมัย40กว่าปีที่แล้ว40กว่าปีแล้วครับเป็นรายการสลาลอมเหมือนกันสลาลอมฮะแข่งรอบฮะรอบด้วยแล้วมีสลาลอมด้วยนะใช่ครับเนี่ยนี่คือตำนานนะฮะ40กว่าปีที่แล้วที่แข่งที่สนามกีฬาหัวหมากเราเลยได้เลือกมาตอนนั้นป๋าขับรถอะไรครับออตินมินิผมใช้ออตินมินิมาตลอดเลยอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยครับสมัย40กว่าปีที่แล้วที่รถอะไรบ้างครับที่แข่งในการแข่งขันก็มีออตินมินิมีเฟียสมีซาร์ฟนะฮะซาร์ฟเป็นรุ่นไหนครับซาร์ฟของอุ๋ยกรมครับอ๋อนะฮะแล้วก็มีซูบารุของโปรโมนกันเป็นประสานส่วนใหญ่เป็น MF1 กับ GTF ไอ้ GTI ไม่ดีจำไม่ได้แล้วน้องสมัยโน้นเนาะครับครับ BM 22แม่ของคุณพ่ออำนวยนี่ของคุณพ่ออำนวยเลยครับเพราะว่าเล่นขับพุทธไมล์มาตลอดแล้วก็มาแข่งที่นี่สลาลอมทริกเราก็ได้มาฟื้นประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปอีกทีนึงฮะที่นอกเหนือจากเป็นการแข่งวังเมนเน็กของบริษัทรถต่างๆนะฮะที่เคยมีเพราะฉะนั้นสลาลอมทริกเราก็ย้อนกลับมาที่นี่เพื่อแข่งงานสลาลอมทริกใหม่ก็ได้รับเกียรติจากป๋ามนัสหอมสุวรรณเป็นอย่างสูงที่มาเยี่ยมงานโอ้ขอบคุณมากป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.
เดี๋ยวเราไปคุยกับกลุ่มขาขับนะครับในวันนี้เรามีกลุ่มขาขับเข้ามาร่วมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับสวัสดี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 ครับมาจากขับไหนครับเลดไลน์ครับเลดไลน์ครับเลดไลน์นะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับการแข่งขันสาลมทริกก็สนุกครับได้ทักษะพื้นฐานการขับรถแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เอาไปใช้ในการแข่งขันรถยนต์เซอร์กิตได้ครับแล้วปกติกลุ่มพวกเราเนี่ยบอกว่าเราแข่งอะไรกันอยู่ครับจะเป็นแข่งเซอร์กิตครับเป็นรายการเซอร์กิตกันซะส่วนใหญ่อ๋อวันนี้ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศเนาะแล้วเราเป็นไงครับได้ทงได้ถ้วยกลับไปบ้างไหมครับวันนี้มีได้ติดไม้ติดมือกันไหมอ๋อติดไม้ติดมือนี่คืออะไรติดไม้ติดมือครับถ้วยครับถ้วยอ๋อถ้วยนะโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ป๊อปนะครับหรือว่าอาจารย์ปู่ของเราเองนะครับเป็นไงบ้างครับพี่ป๊อปสำหรับการแข่งขันวันนี้ครับก็จบไปแล้ว2รุ่นนะครับก็ได้ที่3ทั้ง2รุ่นก็มันก็สนุกดีครับมันสั้นๆนะฮะแล้วก็เป็นอย่างที่เขาบอกนะสลาลอมทริกก็คือว่าก็มีเรียกว่าทริกในสนามเนี่ยแหละที่เราจะต้องพยายามปรับตัวเราครับนะครับก็สนุกไปอีกแบบนะใช่ไหมครับเชิญคนที่ใช้รถบ้านๆทั่วไปมาแข่งขันกันจริงๆวันนี้ก็เห็นขาขับมาเยอะนะครับก็เห็นก็สนุกกันนะครับมันเป็นการคล้ายๆว่าเรามาขับขี่ปลอดภัยก็ได้นะครับหรือว่ามารู้ว่ารถเราเนี่ยเวลาเราใช้บนถนนเนี่ยถ้าเกิดเราขับเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยแล้วเราหักเลี้ยวตามสลาลอมอะไรเงี้ยอาการรถมันเป็นยังไงเราจะได้รู้ไม่งั้นเดี๋ยวพอเวลาเราไปขับเร็วตรงนั้นแล้วรถเสียอาการเนี่ยก็จะเป็นอันตรายได้ได้ครับเอาวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อปครับครับสวัสดีครับผมอยู่กับอีกทีมหนึ่งนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับชื่อบอลลูนนะครับหรือบอลลูนแว็กวันนะครับก็ในฐานะเป็นผู้จัดการทีมของทั้งทีมเซอร์กิตและยิมพาน่าครับก็วันนี้มาวิ่งรายการสลาลอมทริกเป็นสนามที่2ก็โอเคครับก็ลายก็ค่อนข้างที่จะสนุกแต่ว่าอาจจะมีช่วงแคบช่วงอะไรนิดนึงครับอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนว่าจะทำยังไงให้ได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับอยากฝากเกี่ยวกับการแข่งขันแบบนี้เพื่อเชิญชวนคนทางบ้านให้มาแข่งกันครับก็วันนี้ก็ชัดเจนดีนะครับทางผู้จัดเขาได้แบ่งแยกว่าเป็นรุ่นของคลาขับขับนี้ขับนั้นขับนู้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่ละขับสามารถเข้ามาร่วมแจมได้ก็จะได้ไม่รู้สึกเคอะเขินมาวิ่งเล่นกับเพื่อนฝูงอะไรพวกเนี้ยก็โอเคครับแบ่งรุ่นค่อนข้างชัดเจนดีก็ฝากเพื่อนๆน้องๆนะครับที่กำลังสนใจเกี่ยวกับ
กีฬาแข่งรถที่ใช้เงินที่น้อยที่สุดนะครับที่ลงทุนน้อยที่สุดเข้ามาร่วมแข่งขันลองเข้ามาครับแล้วก็จะมีเพื่อนพวกพี่ๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยหลายๆคนครับก็เข้ามาพูดคุยได้เข้ามาให้เขาให้คำแนะนำได้ครับครับถ้างั้นวันนี้ขอบคุณบอลมากครับโอเคครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการย้อนอดีตของเรา40ปีครับกับการแข่งขันสลาลอมนะครับติดตามการแข่งขันมันๆได้ในรายการคาร์เคซี่นะครับในช่วงเคซี่จิมคาน่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในครั้งต่อไปผมจะพาไปดูรายการแข่งไหนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ